สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยฮาจิกับโปเกมอนแบทเทิลนะครับในเกมโปเกมอนภาคอัลตราซันแอนด์มูนครับผมเอาล่ะสำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวโค้ชบอยฮาจิเนี่ยจะมาจัดทีมนะครับผมลงแข่งในศึกโปเกมอนแบทเทิลเวิลด์คัพ2018นะครับผมตุ้ย ไม่ใช่นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นทีมนะครับผมก็เป็นทีมที่เดี๋ยวผมเนี่ยจะจัดทีมตามฉายาของทีมฟุตบอลโลกนะครับผมในปี2018นี้ซึ่งมีการจัดแข่งขันฟุตบอลโลกอยู่นะครับก็กำลังเข้มข้นกันเลยทีเดียวตอนนี้ก็เพิ่งจะรอบแรกไปนะครับก็ตามกระแสกันสักหน่อยนะครับก็เดี๋ยวลองมาจัดกันดูนะครับว่าสมาชิกแต่ละตัวเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับผมหลักการเลือกนะครับผมก็จะเลือกจากทีมฟุตบอลนะครับคือโปเกมอน1ตัวเนี่ยจะเป็นตัวแทนของทีมฟุตบอลนะครับที่ได้เข้าแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนี้นะครับผมแล้วก็เป็นทีมเต็งแล้วก็ที่มาของโปเกมอนเนี่ยจะมาจากฉายาที่คนไทยเรียกนะเอาเป็นฉายาที่คนไทยเรียกละกันนะครับมาดูกันว่า6ตัวนี้นะครับจะมาจากทีมอะไรบ้างนะครับผมโอเคมาก็ตัวแรกนะครับผมก็คือแบติกนั่นเองก็ตัวนี้ก็คือแบติกหรือว่าทำแบนะครับในภาษาญี่ปุ่นตัวนี้ก็จะเป็นตัวแทนของทีมชาติรัสเซียนะครับผมก็ทีมรัสเซียเนี่ยก็คนไทยก็เรียกว่าทีมหมีขาวใช่ไหมทีมหมีขาวนะครับก็เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันฟุตบอลโลก2018นี้ด้วยนะครับผม ability เนี่ยจะเล่นเป็น slush rush นะครับผมก็จะเพิ่มสปีดคูณ2ในสภาพอากาศลูกเห็บนะครับผมหรือว่า Hailstorm นั่นเองโอเคก็ไอเทมเป็น Figgy Berry นะครับแล้วก็ท่าที่เด็ดจะเป็น Icicle Crash Super Power Play Rough แล้วก็ Protect นะครับก็ตัวนี้เป็นธาตุน้ำแข็งนะครับที่เป็นสายกายภาพครับเอาละครับตัวต่อไปนะครับก็เป็น Kentaros นะครับผมโปเกมอนวัวกระทิงเป็นตัวแทนของทีมชาติสเปนนะครับผมก็ทีมกระทิงดุสเปนนั่นเองก็เป็นทีมที่ได้แชมป์โลกเมื่อปี2010ใช่ไหมAbility เนี่ยก็จะเล่นเป็น Intimidate นะครับก็ลดพลังโจมตีกายภาพอีกฝั่งหนึ่งทั้ง2ตัวเลยใน Double Battle นะครับ Abi Cool นั่นเองไอเทมเป็น Life Orb นะครับท่าที่ติดจะมี Return Rock Slide แล้วก็ Stomping Tantrum นะครับซึ่งเป็นท่าโจมตีเดี่ยวของธาตุดินนะครับแล้วก็ Protect ครับผมเอาล่ะตัวแทนทีมชาติต่อไปนะครับผมก็จะเป็น Skarmory นะครับหรือว่า Amuro ก็ตัวนี้จะมาแทนของทีมชาติเยอรมันนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างคิดหนักนิดนึงนะก็คือผมจะเลือกเยอรมันมาคือเยอรมันเนี่ยคนไทยเรียกว่าทีมอินซีเหล็กใช่ไหมซึ่งจะมีอินซีแล้วก็เหล็กนะครับผมจริงๆแล้วถ้าจะเลือกโปเกมอนที่เป็นโปเกมอนนกอินซีเนี่ยจะมีอยู่ตัวหนึ่งก็คือวอลเกิลนะครับหรือว่าเบรเวียรี่แต่ว่าตัวนั้นเนี่ยมันดูลักษณะแล้วเหมือนกับทีมชาติอเมริกาหมายถึงมันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอเมริกามากกว่าแล้วก็หลายๆทีมเนี่ยก็มีฉายาเป็นอินซีเหมือนกันนะครับก็ไปเช็คดูมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวผมก็เลยเลือกอีกตัวหนึ่งที่แบบว่ามันมีคำว่าเหล็กใช่ไหมก็เลือกนกเหล็กมาละกันนะซึ่งโปเกมอนนกเหล็กหรือว่า Steel Flying เนี่ยก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมก็คือตัวนี้นั่นเองก็คือ Skarmory หรือว่า Amuro นั่นเองครับผมนิสัยของตัวนี้นะครับก็จะเล่นเป็น Impish นะครับผมก็นิสัยก็แปลกนิดนึงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นอยู่ที่พลังป้องกันกายภาพนะครับซึ่งมีเบสดีเฟนซ์อยู่ที่140เลยนะซึ่งนิสัยนี้เนี่ยจะบวกพลังป้องกันกายภาพนะครับแล้วก็ลดพลังโจมตีเวทครับผมไอเทมเนี่ยจะเล่นเป็น Rocky Helmet นะครับผมถ้าโดนโจมตีแบบสัมผัสตัวเนี่ยฝ่ายที่โจมตีมาเนี่ยจะโดนลดเลือดไปด้วยนะครับก็จะเล่นเป็นสายตึกแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับมี Iron Head Tailwind Taunt แล้วก็ Roost ครับตัวต่อไปนะครับผมก็คือ Blaziken นะครับหรือว่า Bachamo ก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแทนของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับผมคนไทยเนี่ยเขาเรียกว่าทีมตาไก่ใช่ไหมก็ไก่นะฮะหาโปเกมอนไก่มาก็เจอตัวนี้นะครับผมก็เป็นตัวที่อยู่ในตำแหน่งของร่างเมกาด้วยนะครับติดไอเทมเป็น Blaziken Knight นะครับแปลงร่างเมกาแล้วก็ Ability เนี่ย Speed Boost นะครับทั้งร่างธรรมดาแล้วก็ร่างเมกานะครับผมเมื่อจบเทิร์นแล้วเนี่ย Speed จะเพิ่มขึ้น1ระดับนะครับท่าที่ติดมาจะมี Flare Blitz นะครับ Sword Dance แล้วก็เล่นเป็น Thunder Punch นะครับแล้วก็ Protect ครับผมตัวต่อไปนะครับ Pyro หรือว่า Kaenjichi นะครับโปเกมอนสิงโตจาก Gen 6นั่นเองก็ตัวนี้จะเป็นตัวแทนของทีมชาติอังกฤษครับผมคนไทยเนี่ยเขาเรียกว่าทีมสิงโตคำรามนะครับก็โปเกมอนสิงโตก็จะเป็นตัวนี้เลยครับนิสัยจะเป็นทีมมิดนะครับผมบวกสปีดแล้วก็
ไอเทมจะเป็น Normalium C นะครับเล่นเป็น Z Move ธาตุ Normal นะครับท่าที่มีก็จะมี Hyper Voice Flamethrower Endeavor แล้วก็ Protect ครับก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นสายโจมตีของสายเวทนะครับจะเห็นว่าไอ้4ตัวที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกายภาพหมดเลยนะเนี่ยตัวสุดท้ายนะครับผมก็จะเล่นเป็น Alola Qcon นะครับสาเหตุที่เลือกตัวนี้มาเนี่ยก็คือตอนแรกเนี่ยผมเลือกรัสเซียที่เป็นทัมแบร์สลัชรัชใช่ไหมแต่ว่ามันไม่มีตัวเปิดหิมะผมก็เลยแบบว่าหาสาเหตุที่จะดึงตัวที่มันเปิดหิมะได้เข้าทีมนะครับผมถามว่ามันเป็นตัวแทนของทีมชาติอะไรนะครับก็ตัวนี้เนี่ยลักษณะของมันก็จะมีสีขาวแล้วก็สีฟ้าใช่ไหมก็ผมก็เลยเลือกมาเพราะว่ามันเป็นตัวแทนของทีมฟ้าขาวโอเคดูแท้ๆได้นะครับก็กลายเป็นตัวแทนของทีมชาติฟ้าขาวนะครับอาร์เจนตินานั่นเองก็ตอนที่กำลังอัดอยู่นี้นะครับดูเหมือนว่าสถานการณ์ของทีมอาร์เจนตินาหรือว่าทีมชาติเมสซี่เนี่ยจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็สู้ๆนะครับผมทีมชาติอาร์เจนตินานะครับก็ตัวนี้จะเป็นสายซัพพอร์ตนะครับที่มี ability snow warning นะครับสามารถเรียกสภาพอากาศลูกเห็บออกมาได้นะครับแล้วก็ไอเทมที่ติดมานะครับก็คือ light clay นะครับผมไอเทมนี้เนี่ยความสามารถของมันก็คือจะยืดเทือนของท่าที่ใช้และเป็นท่าบาเรียอย่างเช่นถ้า Reflect Light Screen หรือว่า Aurora Veil นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีท่า Aurora Veil ติดไว้นะครับซึ่งเป็นท่าที่จะสามารถใช้ได้เมื่ออยู่ในสภาพอากาศลูกเห็บเท่านั้นก็จะเพิ่มพลังป้องกันทั้งกายภาพแล้วก็เวทนะครับเป็นบาเรียของทั้งทีมเลยนะซึ่งดีมากเลยนะแต่ว่ามันต้องเปิดภายในสภาพอากาศลูกเห็บนะครับผมแล้วก็ท่าอื่นๆจะมี Icy Wind ท่าอังกอร์แล้วก็ Raw นะครับผมเอามาดักตัวที่เปิดทริครูมนั่นเองครับผมเอาล่ะรวมๆแล้วนะครับผมนักเตะทั้ง6ทีมชาตินี้ก็ถือว่ารวมกันแล้วมันดูโอเคหรือเปล่าวะเนี่ยก็มีคอมโบลูกเห็บนะครับผมคอมโบสภาพอากาศลูกเห็บแล้วก็มีตัวซัพพอร์ตอย่างแอมูโดที่สามารถเปิดเทลวินได้นะครับแล้วก็มีตัวคู่ที่มีอัลบิตี้อินทิมิเดตก็ดูใช้ได้นะแล้วก็มีธาตุไฟ2ตัวนะครับซ้ำปะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่านักเตะทั้ง6ตัวนี้นะครับจะสามารถทำผลงานได้ดีแค่ไหนนะครับโอเคไปกันเลยเอาล่ะเรามาอยู่ในฟรีแบทเทิลกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมสำหรับการแข่งขันโปเกมอนแบทเทิลเวิลด์คัพ2018นะครับโอเคก็เป็นฟรีแบทเทิลที่ไม่มีเทพเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าทีมเราเนี่ยไม่มีเทพนะครับผมเดี๋ยวลองเปลี่ยนให้เข้ากับบรรยากาศบอลโลกมันมีซะที่ไหนกันล่ะโอเคเราเจอคู่แข่งแล้วนะครับผมไดมอนด์จากประเทศยูไนเต็ดสเตทนะครับสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวนะเขาชื่อไดมอนด์แล้วโปเกมอนในทีมก็เป็นโปเกมอนเจน4ด้วยนะครับเอาล่ะเราจะส่งใครเป็นลงเป็นตัวจริงดีนะครับผมสำหรับแมตช์นี้เขาไม่มีสภาพอากาศอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองเป็นรัสเซียนะครับแล้วก็อาร์เจนตินานะครับผมแต่เราต้องระวังไฟของโกคาซารุแล้วก็มีเฟกเอาด้วยนะทีมเรารู้สึกจะแพ้ไฟถึง3ตัวด้วยกันนะครับทำแบร์นี่ค่อนข้างทำงานได้ดีเลยนะผมว่าผมเอาลงเป็นตัวหลังแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราส่งสเปนลงไปก่อนนะฮะแล้วก็รัสเซียไว้ด้านหลังแล้วก็ปิดท้ายด้วยฝรั่งเศสนะครับผมตัวเอสของทีมเราเนี่ยน่าจะเป็นตัวเมกานะครับเอาล่ะสำหรับรอบที่1 นะครับผมมาเจอกับโค้ชไดมอนด์นะครับเอาล่ะมาส่งตัวจริง2ตัวแรกลงไปนะครับผมส่วนฝั่งเขาโกคาซารุมาตามนัดนะครับแล้วก็เอ็มเปลนะครับผมเขาอาจจะมีคอมโบสตาร์เตอร์ก็ได้นะคอมโบเพลชของตัวสตาร์เตอร์นะครับโอเคเขาเป็นสายกายภาพทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นอินทิมิเดตจะทำงานได้ค่อนข้างดีแล้วก็สภาพอากาศหิมะนะครับผมเดี๋ยวนะเอ็มเปลไม่ใช่ ability defiant เหรอถือว่าโชคดีไปนะเมื่อกี้ผมลืมว่ะเอ็มเปลมันมี ability ต้าน intimidate ใช่ไหมลืมโอเคงั้นผมว่าผมโดนท่า fake out Qcon แน่เลยอะแล้วก็ถ้าเกิดเอ็มเปลใช้ท่าโจมตีท่านเหล็กซ้ำมาที่ Qcon เนี่ยตายในเทิร์นแรกนะครับงั้นเทิร์นแรกผมจะเปลี่ยนตัวนะครับโดยการส่งฝรั่งเศสลงมาต้องเปลี่ยนตัวสำรองแล้วนะครับสำหรับเทิร์นแรกแล้วก็เคนทาวรอสเนี่ยผมจะใช้ท่า Stomping Tantrum นะครับไปที่ Impale แล้วกันโอเค
เราต้องกำจัดเอ็มเปลก่อนนะครับผมหรือเปล่าโอเคเฟกเอาไปที่เขาเฟกเอาคิวคอนจริงๆด้วยนะครับแล้วก็สตอมปิ้งแทนทรัมผมว่าเอ็มเปลเนี่ยน่าจะใช้ท่าโจมตีท่าเหล็กไปที่คิวคอนมั้งที่เปลี่ยนมาเป็นบาชาโมแล้วนะครับโอเคแฟลชแคนนอนครับผมก็รับได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าบาชาโมเนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่ถึกมากเท่าไหร่นะครับก็ลดดาเมจลงไปประมาณตอนนี้ก็เหลือประมาณมากกว่าครึ่งหลอดโดนหิมะกัด นะครับผมเมื่อกี้เคนทาวรอสไวสุดใช่ไหมอ๋อผมเป็นจอยลี่สปีดเต็มนี่หว่าเอาละเอาละเอาละเปลี่ยนตัวแบบนี้คือสปีดบูสต์ไม่นับใช่ไหมผมจะแปลงร่างเมก้านะครับแล้วก็โปรเทคไว้ก่อน ผมเห็นบาชาโมเทิร์นแรกเขาชอบโปรเทคกันนะเออพอเราเล่นเองเราต้องโปรเทคด้วยนะครับโอเคด้านหลังเขามีอะไรบ้างเนี่ยเขาอาจจะมีมูคูฮอกก็ได้นะผมจะใช้ท่า Stomping Tantrum นะครับซ้ำไปที่ Impale แล้วกันดูอ้าว Impale เปลี่ยนตัวนะครับผมโอ้เขามีมูคูฮอกจริงด้วยAbility Intimidate เช่นเดียวกันนะครับลดพลังโจมตีกายภาพนะครับผมโอเคมาทีมชาติตาไก่ร่างเมก้านะครับแปลงร่างต้องแล้วต้องยกขาเลยนะเออยกขาตลอดไม่เมื่อยบ้างเหรอ Stomping Tantrum ไม่โดนนะครับเพราะว่าท่าโจมตีท่าดินตีโปเกมอนท่านบินไม่ได้นะครับโอเค Speed Boost นะครับผมตอนนี้พี่ไก่ของเราน่าจะเร็วสุดในสนามแล้วนะครับทันดูพันช์เหรอผมมีท่าโจมตีท่าไฟฟ้านี่ว่าเออคือผมพยายามเลือกท่าโจมตีให้มันหลากหลายอ่ะเพราะว่าร็อกสไลด์พี่กระทิงก็มีแล้วนะครับผมคือแบบผมไปดูที่มันแนะนำอ่ะติดร็อกสไลด์ตั้ง3ตัวเออทั้งทำแบร์บาชาโมแล้วก็เคนทาวรอสนะครับไม่ได้ต้องเปลี่ยนบ้างก็กลายเป็นท่าทันดูพันช์นะครับโอเคงั้นผมจะใช้ Thunder Punch นะครับตีไปที่มูคูฮอกครับผมโดน Intimidate 1ขั้นแต่ไม่แน่ใจว่าจะตายหรือเปล่านะส่วน Kentauros นะครับใช้ Rock Slide ดีกว่าเราต้องเก็บมูคูฮอกไปให้ได้ก่อนนะครับโอเคลิง Protect นะครับผมโอเคถือว่าเราเล็งได้ถูกต้องนะครับสำหรับเทิร์นนี้ Thunder Punch ไม่ตายว่ะ Rock Slide โดนโอเคน่าจะ KO นะเลือดเหลืองๆนะครับผมโอเคทำได้ดีมากครับสตาร์แรปเตอร์บินไปเรียบร้อยแล้วเบลซิเคนเคนทาวรอสแล้วก็โกคาซารุนะครับตอนนี้ถือว่าสปีดของบาชาโมนี่ค่อนข้างได้เปรียบแล้วนะครับผมยืนยกขาตลอดเลยอ่ะกาเบรียสอ่ะโอเคไม่น่ากลัวครับผมเอ๊ะแต่น่าจะเป็นร่างเมก้านะแต่ว่าเรามีทำแบร์นะครับอยู่ด้านหลังไม่ต้องห่วงบาชาโมทำอะไรดีวะเนี่ยผมใช้บาชาโมโปรเจกต์แล้วกันแล้วก็ให้เคนทารอสเนี่ยใช้ท่า Stomping Tantrum นะครับไปที่โกคาซารุกาเบรียสนะครับแบงล่าเมก้าจริงๆด้วยเคนทารอสน่าจะได้ตีก่อนนะครับเพราะว่าเร็วสุดอยู่แล้วบาชาโมโปรเทคไว้ก่อนนะครับ Stomping Tantrum น่าจะไม่ KO นะเพราะว่าโดน Intimidate ลดพลังโจมตีไปนะครับโอ้โห close combat นะครับโอเคกาเบียทำอะไรร็อกสไลด์อ่ะฮะตอนนี้หิมะเหลืออีกเทิร์นหนึ่งใช่ไหมผมต้องส่งทำแบร์มาแล้วล่ะมาเอาละเปลี่ยนตัวสำรองลงมาอีกครั้งนะครับผมเดี๋ยวนะนี่มันตัวจริงนี่หว่าเออเราสามารถ
เปลี่ยนตัวได้ตลอดนะครับสำหรับการแข่งขันโปเกมอนแบทเทิลเวิร์คครับนะครับโอเคบาชาโมใช้ท่าแฟลบลิสแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวก่อนบาชาโมใช้ทันเดอร์พันนะครับไปที่โกคาซารุนะครับผมแล้วก็ส่วนทัมแบร์เนี่ยใช้ท่าไอซ์โคลครัชไปที่เมกากาเบรียสไอซ์โคลครัชเนี่ยมีโอกาสที่จะวืดอยู่นะเขาเลือกที่จะโปรเทคนะครับผมสำหรับโกคาซารุโอเคทันเดอร์พันช์ไม่โดนนะครับเพราะว่าโปรเทคอยู่ไอซิเกิลคราชโดนนะครับน้ำแข็งคูณ4แบบนี้ก็น่าจะไม่รอดนะครับสำหรับเมกากาเบรียสโอเคทำได้ดีมากทำแบร์ได้ตีก่อนเพราะว่าสปีดคูณ2ในสภาพอากาศลูกเห็บนะครับยังไงซะโกคาซารุก็โดนกดดันด้วยบาชาโมนะครับไม่รอดหรอกแล้วก็เทิร์นที่แล้วก็โปรเทคไปด้วยผมจะเก็บโกคาซารุนะครับสำหรับเทิร์นนี้ทันเดอร์พันนะครับผมที่ใช้ทันเดอร์พันเพราะว่าเดี๋ยวแฟลบลิสมันจะเสียรีคอยนะครับเอ็มเปลเราปล่อยไว้ก่อนแล้วกันงั้นโปรเทคไว้ก่อนนะครับสำหรับทำแบร์ในเทิร์นนี้โอเคแบติกโปรเทคทันเดอร์พันนะครับผมปึ๊บเรียบร้อยไฮโดรแคนนอนนะครับถ้าโจมตีธาตุน้ำสุดแรงเอื้อโอเคโดนตีไข่แตกมานะครับผม พูดเป็นภาษาบอลหมดเลยนะเนี่ยเอาละเราเหลือ2ตัวสุดท้ายนะครับก็คือคิวคอนนะครับแล้วก็ทำแบร์นะครับผมแล้วก็สภาพอากาศลูกเห็บเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งนะครับเพราะว่ามันเพิ่งหมดไปโอเคแบบนี้ก็สบายละไม่น่าจะมีปัญหานะผมเปิดออโรราเวลแล้วกันแล้วก็ทำแบร์ใช้ท่าซูเปอร์พาวเวอร์นะครับแล้วก็เก็บเอ็มเปลไปไหนที่สุดบึ๊ดเรียบร้อยครับผมแมตช์แรกนะครับผมโค้ชบอยฮาจิสามารถเอาชนะโค้ชไดมอนด์ไปได้นะครับผมเป็นไงล่ะโอเคก็ชนะด้วยสกอร์มันนับสกอร์ยังไงวะเนี่ย4-2นะครับผมนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูในการแข่งขันแมตช์ต่อไปกันนะครับคิงเดมอนนะครับผมจากประเทศออสเตรเลียเป็นทีมของว้าวทีมฝนเนาะเปริเปอร์นะครับโทเกเดมารุออมสตาลากูราสอีก2ตัวอานอฟอันนั้นมันร่างแรกดีกว่าแล้วก็โอ้โหมีตัวที่นึกชื่อยากอีกแล้วนะครับต้องขออภัยจริงๆมาทีมฝนเนาะคราวนี้เขามีสภาพอากาศนะครับน่าจะสู้กันยากนิดนึงงั้นผมเล่นทีมชาติเยอรมันนะครับคู่กับน่าจะเป็นเคนทารอสเหมือนเดิมนะด้านหลังเป็นบาชาโมนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายโอ้โหยากเลยอะนะคิวคอนแล้วกัน มันยังไงวะเนี่ยแล้วเรามีตัวดาเมจโอ้โหชิบหายละผมเลือกตัวดาเมจมาน้อยเกินมาดูกันว่าการจัดทีมในระบบนี้นะครับจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่านะครับผมว่าแพ้แน่เลยคิงดีมอนนะครับแค่ชื่อโค้ดฝั่งเขาก็ดุแล้วนะครับผมเปริเปอร์แล้วก็กอบิสนะครับตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็น ability sweep swim ใช่ไหมโอเคโดนเปิดผลซะแล้วนะครับดริสโซแน่นอนว่าผมจะเดี๋ยวก่อนเปริเปอร์กับแอมูโดใครเร็วกว่ากันรู้สึกเบสสปีดจะเท่ากันนะมีโอกาสที่ถ้าเกิดเราชนะสปีดเนี่ยเดี๋ยวผมอยากจะใช้ท่าทอนนะครับใส่เปริเปอร์เพื่อไม่ให้เขาเทลวินเดี๋ยวก่อนผมนี่ใส่อิมพิชนี่ว่ายังไงเราก็ไม่มีทางทันเปริเปอร์อยู่แล้วนะครับงั้นผมจะใช้เทียววินแล้วกันส่วนเจ้าเคนทารอสนี่ล็อกสไลด์เหรอใช่เราใช้ล็อกสไลด์ดีกว่า
เราอาจจะโดนกอบิสเก็บไปก็ได้นะผมขอเปลี่ยนนะครับส่งตัวสำรองอย่างทีมชาติอาร์เจนตินาลงมานะครับผมว่าคิวคอนน่าจะทนดาเมจได้นะถ้าเกิดโดนโจมตีจากกอบิสสกอลเฉยๆนะครับผมไม่ใช่แซดมูฟหรือว่าอะไรโอเคเทียววินจากเฟดิเปอร์นะครับถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนตัวเนี่ยอาจจะโดน KO ก็ได้นะเพราะว่าเขามีพลังโจมตีเพิ่มจากไอสภาพอากาศฝนตกนะครับแล้วก็เลือดของเคนทารอสน้อยกว่าคิวคอนด้วยมีความเสี่ยงที่จะโดน KO นะเอาล่ะเราเปลี่ยนสภาพอากาศมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใช้ไอรอนเฮดใส่กอบิสแล้วกันแล้วก็ให้คิวคอนเนี่ยใช้ท่าออโรราเวลนะครับก็เป็นโอกาสเดียวที่จะใช้ได้นะครับผมโอเคมาเปิดบาร์เดียแล้วตอนนี้ทีมของเรานี่ก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วนะครับผมเฮอริเคนครัชเชอร์นะครับไปที่คิวคอนโหทนได้ค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยแต่ขอใช้เฮอริเคนโดนได้ไงวะโอ้โหกอบิสติดชะงักไปนะครับช้าสุดเลยเหรอพอไม่ได้คูณ2จากฝนนะครับผมจะไอรอนเฮดใส่กอบิสอีกรอบหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าเปริเปอร์จะอาจจะใช้เฮอริเคนอีกก็ได้ให้คิวคอนตายในเทิร์นนี้แล้วกันโอเคงั้นเราจะใช้ท่าไอซี่วินนะครับลดสปีดของฝั่งเขา1ระดับเขาไม่เปลี่ยนตัวหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะครับเขาน่าจะเปลี่ยนเปริเปอร์ออกนะโอเคเฮอริเคนโดนอีกแล้วอ่ะถ้าเกิดอยู่นอกฝนนี่คือความแม่นยำแค่70เองนะโอเคคิวคอนถือว่าทำหน้าที่ได้ดีมากนะครับไอรอนเฮดไปชะงักไม่สกอลนะครับอย่าเบิร์นโอเคสวยงามเขาไม่เปลี่ยนเปริเปอร์นะครับเราต้องกำจัดเปริเปอร์เขาไว้ได้ถ้าผมแปลงร่างเมกาผมโดนสกอลอ่ะแต่ถ้าเราส่งเคนทารอสมาก็ไม่แน่ว่าอาจจะไม่ KO ไปริปเปอร์ตัดสินใจยากแฮะงั้นผมจะไอรอนเฮดนะครับไปที่กอบิสแล้วก็บาชาโมแปลงร่างเมกานะครับแล้วก็ใช้ท่าทันเดอร์พันบาชาโมใช่เร็วกว่าใช่ไหมโอเคถ้าเกิดกอบิสโดนไอรอนเฮดแล้วก็ติดชะงักเนี่ยจะถือว่าเราได้เปรียบมากนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าสกอลใส่บาชาโมแล้วจะ KO หรือเปล่าเพราะบาชาโมนี่คือโคตรบางแพ้น้ำด้วยทันเดอร์พันนี่นะไฟฟ้าคูณ4นะครับสำหรับเปริเปอร์ไม่รอดนะครับเขาอาจจะไม่นึกก็ได้ว่ามีทันเดอร์พันไอรอนเฮดมงอีกรอบนึงชะงักสกอลโอเคแต่เขาเลือกยิงไปที่แอมูโดนะครับก็คงคิดว่าบาชาโมจะตีเปริเปอร์ไม่ตายมั้งเทวินหมดทั้งคู่นะครับแล้วก็สปีดบูสต์ของบาชาโมนะครับเพิ่มขึ้นมา1ระดับโทเกะเดมารุอ่ะโอเคถ้าเป็นโทเกะเดมารุมีเฟกเอาอ่ะแอมูโดไม่รอดแน่เลยผมขอส่งเคนทารอสลงมานะครับแล้วก็แต่ว่าเผื่อเขาเฟกเอาไปที่บาชาโมเพราะฉะนั้นผมจะให้บาชาโมโปรเทคไว้ก่อนนะครับมาแอมูโดกลับมาส่งทีมชาติสเปนลงมานะครับผมนี่พร้อมด้วย ability intimidate ลดพลังโจมตีกายภาพของโทเกเดมารุไปนะครับกอบิสอาจจะเป็นช้อยสเปคก็ได้นะเซนสเกลรัวๆเลยไม่เฟกเอาท์นะครับแต่ว่าใช้ท่าซิงแซฟนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยลูกเห็บหมดแล้วนะครับ
ตัวนี้ไฟฟ้าเหล็กนี่ไฟฟ้าเหล็กก็โดนดินคูณ4น่าจะเป็นติดโฟกัสแซชไว้นะแต่ว่าช่างมันเถอะโอเคให้เคนทารอสนะครับใช้สตอมปิ้งแทนทรัมไปที่โทเกเดมารุส่วนบาชาโมใช้ทันเดอร์พันไปที่กอบิสนะครับไม่น่าจะมีปัญหานะอ้าวสไปกี้ชิลนะครับจากโทเกเดมารุโอเคแต่ยังไงซะไม่รอดนะครับสำหรับเจ้ากอบิสตัวนี้มาดูกันว่าตัวสุดท้ายของเขาจะเป็นตัวอะไรนะครับลากูระหรือเปล่าสปีดบูสต์อีกแล้วนะครับบาชาโมนี่ก็เก่งนะที่จริงมันเก่งในแมตช์ในซิงเกิลแบทเทิลนะครับผมส่วนดับเบิลแบทเทิลเนี่ยถ้าเป็นเมตาจริงๆเนี่ยจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไม่ค่อยนิยมเล่นนะครับเพราะมันเดาทางง่ายอ่ะแล้วก็มันบางด้วยตัวสุดท้ายของเขาเป็นลากูราชนะครับเดี๋ยวก่อนเราอาจจะแพ้ลากูราชก็ได้นะโอเคเคนทารอสนะครับใช้ท่าสตอมปิ้งแทนทรัมแล้วก็โดนลากูราชเอิร์ธเควกตายแน่เลยอ่ะสุดท้ายนะครับไหนๆก็จะไม่รอดแล้วเราอาจจะแพ้ลากูราสก็ได้นะอุตส่าห์ทำมาถึงขนาดนี้แล้วประมาณ 40% นะครับผมก็ถือว่าโอเคสตอมปิ้งแทนทรัมโฟกัสแซดจริงด้วยแย่แล้วชิบหายแล้ววิกเนตโพลิซีเหรอเดี๋ยวก่อนนอกจากจะไม่ตายแล้วยังอ๋ออาบิสเตอร์ดี้ใช่ไหมแล้วก็ติดเป็นวิกเนตโพลิซีไว้โอ้โหชิบหายเอาแต่เขาวอเตอร์ฟอลไปที่เคนทารอสนะครับเอ๊แบบนี้ผมจะได้โอกาสแฟร์บลิสอีกรอบดิผมปล่อยโทเกเดมารู้ไว้ไม่ได้อะแบบนี้ดีกว่าคือเดี๋ยวเราใช้ให้เคนทารอสเนี่ยใช้รีเทิร์นไปที่ไอเมกาลากูระนะครับแล้วก็บาชาโมก็เป็นทันด้วยพันไปที่โทเกเดเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้สเตอร์ดี้ใช่ไหมเพราะว่าไอเทมที่ติดมาเป็นใช่ไอเทมที่ติดมาเป็นวิกเนตโพลิซีอ่ะที่เล่นมันเหลือ1เพราะว่าอัพเกรดที่สเตอร์ดี้นะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูอ่ะโอเครีเทิร์นเนี่ยโอ้โหเกือบตายวอเตอร์ฟอลนะครับแบบนี้ก็ GG นะครับผมเขาไม่ใช่เอิร์ธเควกถ้าเอิร์ธเควกนี่คือดับเบิลเคโอเลยนะแล้วเขาอาจจะชนะก็ได้นะครับเพราะว่าลากูดาน่าจะไวกว่าแอร์มูโดโหเกือบไปแล้วนะครับเกือบแพ้จริงๆนะเนี่ยโอเครีเทิร์นนะครับแล้วก็ไอรอนเฮดก็ได้ไม่น่าจะมีปัญหานะยังไงซะเคนทารอสก็เร็วกว่าอยู่แล้วนะครับต้องขอบคุณสภาพอากาศลูกเห็บนะครับเขาไม่เปลี่ยนไปริปเปอร์ออกอ่ะประเด็นเลยนะครับผมว่าทีมเขามันดูมีภาษีแล้วก็ได้เปรียบกว่าค่อนข้างเยอะนะโอเคโอเคทำได้ดีมากนะครับผมสำหรับแมตช์ที่2ก็ชนะไปได้4ประตูต่อ3นะครับเรานับจำนวนการตายเป็นจำนวนประตูแล้วกันโอเคมาอีกสักแมตช์หนึ่งแล้วกันนะครับยังไม่ได้เล่นสิงโตคำรามอังกฤษเลยอ่ะเดี๋ยวเอาลงสักหน่อยโอเคแมตเทียสนะครับผมจากประเทศเยอรมันนะครับแชมป์โลกปี2014อู้หูอะไรเนี่ยเกราโดสนะครับผมพาสซิเมียนสเปียเนโรบงนกนางแอนเจน3แล้วก็จารุด้าโอเครักสองของซิบาเมตัวนี้ก็ไม่รู้ชื่ออีกแล้วนะครับไม่ค่อยเห็นคนเล่นนะเอาล่ะงั้นผมจะเล่นเป็นทีมชาติอังกฤษนะครับมันไฟมันตำแหน่งทับกันอ่ะน่าเสียดายนิดนึงแต่ตัวนี้รู้สึกจะแพ้ไฟ2ตัวฮะแต่บาชาโมก็น่าเล่นอีกแล้วอ่ะมีทั้งไฟมีทั้งไฟฟ้าเอามาลงคู่กันเลยได้ไหมเขาไม่มีสภาพอากาศนะครับเทลวินนะเท
ทวินก็ไม่มีเอ้ยมีเทวินของนกไงงั้นผมส่งคิวคอนนะครับแล้วก็แบติกไหมแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยเหมาะนะครับงั้นผมเล่นเทวินแล้วกันคิวคอนแล้วก็แอมูโดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งบาชาโมคู่กับคาเอ็นจิชิเลยนะครับโอเคมาถึงเวลาของทีมชาติขวัญใจคนไทยแล้วนะครับผมคนไทยเชียร์เยอะเพราะว่าคนไทยดูบอลอังกฤษกันเยอะมาทีมชาติอังกฤษนั่นเองสิงโตคำรามนะครับ The Three Lions คาเอ็นจิชิตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยลักษณะจะแตกต่างกันนะครับถ้าเกิดเป็นแบบแผงขนเต็มหน้าอันนั้นคือตัวผู้นะครับซึ่งโอกาสที่จะบีดออกเนี่ยค่อนข้างยากเลยนะก็คือ1ใน9นะครับส่วนไอ้ผมสลวยที่ไอ้ปัดไปด้านหลังเนี่ยก็คือตัวเมียนั่นเองนะครับโหเขาเล่นเป็นสเวลโลนะครับร่าง2ของเจ้าซิบาเมแล้วก็จาโรดาฮะอบีคอนทรารีเขากลับเปิดเทวินใช่ไหมผมก็เลยส่งเทวินมาด้วยโอเคงั้นเราจะให้คิวคอนนะครับไอซี่วินแล้วก็ส่วนฝั่งเราก็เปิดเทวินด้วยนะครับจาโรด้าจะมีอะไรแปลกๆไหมซีมูฟบินเอาซีมูฟบินเหรอซีเทวินหรือว่าซูเปอร์โซนิกสกายสไตร์เร็วสุดเลยเหรอเร็วกว่าคิวคอนอีกเหรอเบสสปีดเท่าไหร่วะเนี่ยเอาชิบหายละตายไปเนี่ยได้อยู่ลิฟต์สตอมหลบได้นะครับถือว่าโชคดีมากจาโรด้ามันเร็วนั่นแหละแต่ว่าเจ้าสเวลโลมันเร็วด้วยเหรอโหแต่บางมากเลยนะโดนแค่ไอซี่วินก็เกินครึ่งหลอดแล้วอะว่ะตัวนี้มีอบีคอนทารีชิบหายโอเคเราคูณ2เขาบวก1ผมว่าผมพูดคอนทรารี่ไปรอบนึงแล้วนะคือมันมีผลต่อทุกสแตตเลยนะครับสแตตไหนที่โดนทำให้ลดเนี่ยจะกลับกลายเป็นเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดคิวคอนได้ตีก่อนเนี่ยก็ผมจะใช้ออโรราเวลปิดท้ายแล้วกันแล้วก็ไอรอนเฮดใส่เจ้าสเวลโลครับผมไม่เป็นไรไอตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีบาชาโมนะครับคอยมาเก็บกวาดให้โอเคคิวคอนได้ตีก่อนนะครับเยี่ยมเยี่ยมไปเลยลิฟสตอมโอเคเอาไม่ตายเหรอยังไงวะเนี่ยไอรอนเฮดนะครับตัวนี้คือแอตแทคสเปเชียลแท็กเริ่มต้นไม่เยอะใช่ไหมแต่เขาใช้ลิฟสตอมไป1ครั้งแล้วนะครับส่วนเจ้าสเวลโลก็โดนเก็บไปโดยแอมูโดนะครับผมสเปียร์ว้าวเมกาสเปียร์สินะเราต้องทำไงอะใช้ท่าอะไรดีไม่อยากเปลี่ยนตัวเดี๋ยวมันจะเสียเลือดเอาใช้ไอซี่วินเดี๋ยวจาโรด้าก็สปีดเพิ่มอีกงั้นผมจะอังกอร์ไว้ละกันอย่างน้อยอังกอร์ลิฟสตอมไว้ก็ได้แต่เขาคงจะติดเป็นไอเทมช้อยอยู่แล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันให้แอมูโดใช้ท่ารูสแล้วกันเพราะว่าไม่รู้จะใช้ท่าอะไรดี เผื่อสเปียร์มันโจมตีแรงนะครับผมโอเคเมกาสเปียร์ตัวนี้ตีแรงตีแรงแล้วก็เร็วแล้วก็บางเมกาสเปียร์นะครับเร็วนี่คือเร็วแบบเร็วเว่อร์เลยนะโอเคอังกอร์จาโรด้าไว้นะครับเขาก็ลิฟสตอมอยู่แล้วแหละแต่เขาลิฟสตอมแอมูโดนะครับเขาคงกะให้สเปียร์เก็บคิวคอนไปเฟลสติงเกอร์นะครับโอเคคิวคอนบินเฮ้ยช้าก่อนเมื่อกี้เป็นท่าที่ทำให้พลังโจมตีเพิ่มเหรอเฮ้ยชิบหายเดี๋ยวก่อน
แบบนี้ผมก็แย่ดิหรือว่าถ้าเกิด KO ด้วยท่า Fail Stinger ได้ Fail Stinger ได้เนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีกำเอาเป็นว่าแน่นอนว่าบาชาโมเนี่ยโปรเทคนะครับเทลวินหมดหรือยังอะเหลืออีก1เทิร์นแต่เมื่อกี้นี่คือเขาทำอะไรแอร์มูโดไม่ได้เลยนะแต่ว่าลีฟสตอร์มทำให้จาโรด้าเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับก็น่ากลัวนิดๆตอนนี้เรามีเทลวินนี่ผมว่าเราจัดการเก็บไปเลยดีกว่าไหมใช้แฟร์บลิสไปเลยนะครับใส่จาโรด้าใช่ส่วนแอร์มูโดก็ไอรอนเฮดแต่ว่าสเปียร์น่าจะมีท่าโจมตีท่าดินวะท่าดิวรันอ่ะมีป่าวะถ้ามีก็น่าจะตีใส่บาชาโมโอเคบาชาโมได้ตีก่อนนะครับเพราะว่าเรายังอยู่ในเทลวินไม่รอดนะครับผมจารุดา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 โอเคเยี่ยมมากทีมชาติฝรั่งเศสโหรถดีคอยไปเยอะเลยทีเดียวไอรอนเฮดนะครับโคตรแรงพอยซ์แจ็บครับผมโอ้ยโคตรแรงเทลวินเราหมดโอ้โหเออว่ะผมต้องตีสเปียร์ก่อนดิวะเพราะว่าจาโรด้ามันมีท่าลิฟสตอร์มหมายถึงมันล็อกท่าลิฟสตอร์มไว้ใช่ไหมเออใช่ลืมพลาดเราโฟกัสผิดตัวนะครับเออโอเคโอเคโปรเทคนะครับแล้วก็เทลวินเราน่าจะเทลวินได้นะเนโรบงน่าจะแบบว่าจะมีท่าแต่ยังไงเนโรบงก็เป็นสายกายภาพนะครับไม่น่าจะตีเราแรงมากถ้าเกิดตีมาที่แอมูโดนะโอเคโปรเทคไว้ก่อนนะครับพี่สิงของเรายังไม่ได้โชว์เลยอะใจเย็นนะเพื่อนโอเคเทลวินเดี๋ยวบงจะทำอะไรครับวอเตอร์ฟอลโอเคลูกเห็บหมดแล้วมาเราจะโชว์ท่าแซดมูฟนะครับใส่เนโรบงเป็นขวัญตาแล้วก็ไอรอนเฮดนะครับเสียบสเปียร์ไปเออผมนึกว่าสปีดคูณ2แล้วจะตีไม่ทันสเปียร์อีกนะเนี่ยที่ไหนได้เร็วกว่านะครับเมื่อกี้ลืมดูสปีดโอเคมาจัดมูฟท่านนอร์มอนนะครับผมจากคาเอ็นจิชิจัดนอร์มอนนี่คือไม่ค่อยได้เห็นกันนะเออปกติเราจะไม่ติดกันนะครับผมก็เป็นท่าแบบนี้แหละวิ่งกันอย่างนี้เลยนะเนี่ยแบบจะไม่ควบหน่อยเหรอโอเคแบนนะครับโหเกือบตายอ่ะไอรอนเฮดเนรบงใช้วอเตอร์ฟอร์ป่ะอาจจะรอดก็ได้นะเพราะว่าเรามีบาเรียของออโรราเวลอยู่ว้าวสุดยอดขอบคุณทีมชาติฟ้าขาวนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับผมจะปิดท้ายด้วยไฮเปอร์ไวส์แล้วก็ไอรอนเฮดครับผม yes ไม่มีถ้า priority ใช่ไหมแต่ยังไงซะน่าจะชนะอยู่ดีนะครับไฮเปอร์ไวส์ครับผมนี่เป็นไงล่ะYes โอเคทำได้ดีมากครับผมก็ชนะไป4ประตูต่อ2นะครับสำหรับแมตช์ที่3โอ้โหจบ3แมตช์ชนะ3แพ้0นะครับได้9คะแนนก็สามารถเข้าสู่รอบ16ทีมไปด้วยเออโอเคผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มไปได้นะครับสำหรับทีมนี้นะครับก็ถือว่าไม่เลวเลยนะเนี่ยเอาล่ะก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับทีมฟุตบอล FIFA World Cupโปเกมอนแบทเทิล2018นะครับผมก็ผมเมื่อกี้นี่คือภาคสนุกมากนะครับก็ชนะรวดเลยทีเดียวนะครับก็คู่แข่งก็แบบว่าไม่ใช่เมตาจ๋าอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็คอมโบของทีมเราอะไรยังไงเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีด้วยนะก็เลยสามารถชนะได้ทุกแมตช์นะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะเล่นทีมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปโหลด QR code แล้วก็แปะไว้ใต้ description ของ
คลิปนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ถ้าเพื่อนๆ อยากจะนำเสนอทีมอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะก็คอมเมนต์คอนเซปต์หรือว่าสมาชิกในทีมนะครับหรือว่าอะไรก็ได้ครับผมลองนำเสนอกันมาก็ได้นะครับก็ขอบคุณที่มารับชมกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับโปเกมอนแบทเทิลใน EP นี้นะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้านะครับสำหรับโปเกมอนแบทเทิลจะเป็นทีมอะไรต่อไปก็รอติดตามกันนะครับผมสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ